ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของประจำวันที่20เดือนตุลาคมวันนี้ครับกับช่วงเที่ยงของวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านมาริโอยูโรกี้กันอีกครั้งครับเมื่อล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์อีกแล้วแหละครับก่อนที่จะเป็นนัดสุดท้ายของเจ้าตัวเมื่อล่าสุดครับทางด้านกุนซือของทัพกิรินพยองได้ออกมาโพสต์ขอกำลังใจจากแฟนบอลในการที่จะเก็บ3แต้มเพราะเกมนี้ครับอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าตัวนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านมาริโอยูโรกีครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านเมืองทองเลยแต่ครับได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเลยครับเพื่อที่จะขอกำลังใจจากแฟนบอลครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบ FC ในศึกฟุตบอลลีโวทริกในฤดูกาล2022นัดที่10นี้เองนะครับและล่าสุดเลยครับโดยข้อความที่มาริโอครับได้ออกมาโพสต์นั้นครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าวันอาทิตย์นี้ครับอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของผมครับในฐานะโค้ชของเมืองทองยูไนเต็ดผมอยากให้แฟนบอลครับมาให้กำลังใจพวกเราครับเพื่อที่จะเก็บ3แต้มที่สำคัญครับและถ้าวันหนึ่งครับคุณจะเป็นกิเลนก็จะเป็นกิเลนตลอดไปจำไว้ครับมาริโอรักคุณตลอดไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านพบกับ PT ประจวบ FC ในวันที่23ตุลาคมครับเวลา18นาฬิกาตรงที่สนามธนุดมสเตเดียมครับมาร่วมกำลังใจส่งมาเร็วยูโรกีนัดสุดท้ายกันเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่แบงคอกยูไนเต็ดครับไปแพ้ราชบุรี1ประตูต่อ0ครับเมื่อล่าสุดครับกุนซือของทางด้านแข้งเทพอย่างทางด้านวิทมาครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมนี้มีหลายจังหวะครับที่น่ากังขาและเตรียมที่จะเดินหน้าแก้ไขข้อบกพร่องกันต่อไปนั่นเองนะครับโดยสำหรับทางด้านวิทมาครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดใจหลังเกมเลยครับที่ทีมเปิดบ้านพ่ายต่อราชบุรี FC 1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลลีโวทริกนัดตกค้างเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับโดยในเกมดังกล่าวครับทางด้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับต้องกลับมาลงสนามต่อในนาทีที่53ครับพบกับราชบุรี FC ซึ่งเกมนี้ครับถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากฝนตกหนักก่อนที่เจ้าถิ่นครับจะพ่ายไป1ประตูต่อ0และเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลอีกด้วยแหละครับและหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านวิทมาครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมดังกล่าวล่าสุดเลยครับว่าแน่นอนเลยครับเราแพ้นะครับเป็น30นาทีที่ค่อนข้างที่จะแปลกเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เท่าไหร่ก็สามารถทำประตูใช้ได้และคว้า3แต้มกลับบ้านก็เหมือนที่เคยทำเลยครับแต่ละเกมของเราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขจังหวะหลายจังหวะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ากังขาอย่างทางด้านฟอร์เตสครับที่สไลด์ไปโดนเท้าของทางด้านพีรพัฒน์แต่ไม่ได้โดนบอลเลยแม้อาจจะย้อนกลับไปเกมแรกที่ถูกหยุดลูกที่ทางด้านชัยวัฒน์ครับโดนสไลด์ในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์ครับก็ไม่ได้ไปดู VAR ครับมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแต่ว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้แหละครับโดยแน่นอนเลยครับเราต้องกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องและเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับเราอาจจะแพ้เกมแรกของซีซั่นไปแล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถมานั่งเศร้าเสียใจได้อีกเราก็ต้องกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมใหญ่ในวันอาทิตย์นี้ต่อไปนั่นเองนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับจะเตรียมไปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ VG ปทุมยูไนเต็ดที่สนามทรูสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านจีริกันหน่อยครับอย่างทางด้านคาวสกิฟอนตาเรครับของทางด้านชนาธิปส่งกระสินครับสโมสรต้นสกัดของเจ้าตัวในศึกเจลีกญี่ปุ่นครับออกมาวางคิวเตรียมที่จะบินไปเตะเกมกระชับมิตรพบกับสโมสรเยนทรานบีคาเมกบินเยือนครับทีมในศึกของวีลีกเวียดนามหลังจากได้หวดเกมอุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่ประเทศไทยหลังสุดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทีมแชมป์เก่าเจลีก4สมัยครับได้ออกมาแถลงการครับเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาครับว่าเตรียมที่จะเดินทางไปแข่งเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามพบกับทีมอย่างทางด้านบีคาเมกบินเยืองในวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนามนั่นเองนะครับและสำหรับทางด้านคาวาซากิฟอนตาเรครับก็เตรียมที่จะลงแข่งขันเจลีก2022ครับที่ประเทศไทยที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามต่อทันทีนั่นเองนะครับ
ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามาอัปเดตต่อกันที่ทางฝั่งของราชบุรีมิตรผล FC กันหน่อยครับหลังจบเกมครับเมื่อล่าสุดตัวแทนชาบีโมโรครับออกมาพอใจที่ราชบุรี FC ครับเล่นได้ตามแผนการทั้งหมดจนสามารถเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่ยังไม่เคยแพ้ใครในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จเลยครับหรือเกมดังกล่าวครับตัวแทนราชบุรีครับได้ประตูชัยจากตัวแทนอวินฟอร์เตสครับก่อนที่จะคว้า3แต้มกลับบ้านได้สำเร็จอีกด้วยเลยครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตัวแทนชาบีโมโรก็ได้ออกมายอมรับหลังจบเกมเลยครับว่าหลังจบเกมไปแล้วครับผมรู้สึกเหนื่อยมากเกมนี้ครับเราทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะเก็บชัยชนะและเราก็ทำได้ดีผมคิดเลยครับว่าในหลายเกมที่ผ่านมาครับทุกคนก็ทำได้ดีทุกคนใส่เกินร้อยตั้งแต่เริ่มและก็ทำได้ตามแผนครับแต่หลังจากนี้เราก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับชลบุรีมันยากสำหรับมากครับสำหรับเกมนี้ครับเราต้องมาเล่นแค่37นาทีมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งและตัวของผมเองครับก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็เลยทำตามทีมชีครับและใส่เกินร้อยเพื่อที่จะทำตามแผนที่เราวางเอาไว้และทุกคนก็ทำได้ตามแผนจนประสบความสำเร็จนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเราก็จะได้เล่นในบ้านอีกนัดนะครับและเป็นเกมที่ยากครับและก็ต้องเจอกับชลบุรี FC ที่ทำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับก็อยากให้ทุกคนครับมีความสุขกับชัยชนะในเกมนี้ก่อนครับและเดี๋ยวเราไปพยายามที่จะหาคนที่เล่นในเกมนั้นผมพูดเสมอเลยครับว่านักเตะราชบุรีครับทุกคนต้องเล่นเพื่อแฟนบอลทุกคนคำเต็มร้อยทุกครั้งครับแต่ก็ไม่สามารถการันตีเรื่องของผลการแข่งขันได้ครับแฟนบอลทุกคนครับสำคัญที่สุดครับและเราต้องทำให้ทีมชีเพื่อทุกอย่างเพื่อให้แฟนบอลมีความสุขนั่นเองนะครับในส่วนที่อีกหนึ่งประเด็นครับเรามาอัปเดตคนที่ซัดประตูชัยให้กับราชบุรี FC กันหน่อยครับอย่างทางด้านอัศวินฟอร์เตสครับเมื่อล่าสุดเจ้าตัวออกมาพอใจครับที่เขาสามารถช่วยราชบุรี FC ด้วยการยิงประตูสำคัญครับในเกมที่ชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะครับและโดยเกมดังกล่าวครับก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเลยครับหลังเจอฝนกระหน่ำครับอย่างที่ผมบอกไปครับก่อนที่ราชบุรีครับก็จะเอาชนะแข้งเทพไปได้1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวกัปตันอัศวินฟอร์เตสครับก็ได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆเลยครับว่าอย่างแรกเราก็ต้องขอขอบคุณทีมงานครับที่ทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเกมนี้ครับแม้จะเล่นแค่37นาทีและเราครับก็สามารถยิงประตูได้ผมก็มีความสุขมากผมมั่นใจเลยครับว่าจะไม่รับหน้าเพราะผมได้เช็ครายในจังหวัดนั้นครับตัวของผมเองไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเองก็ต้องการแข่งขันก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาชมเกมในเกมนี้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ